็งหญิงนะตัวแค่นี้รูปร่างสะโอดสะอมสมส่วนสมทรงชมยงเด้งดีสวยจริงๆเลยเนอเอาวะเอาเลยลูกเคยกองยาวตะลา
ถวายท่านละกันในจังหวะรำเต้ยนะฮะอ้าวใครรู้ตัวเป็นเจ้าที่แต่งตัวสวยสวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นละมาถึงยามแรงและจะพาน้องแต่งตัวเดิมเลินแล้วก็จริงนะน้องไทยมองก็ว่างามตรงคิ้วต่อแล้วก็ยังแถมข้อกลมหางตาไม่คมและเหมือนจะบาดใจชายบ้านอยู่ใสผู้ใดแล้วก็เป็นผู้สอนแม้นยามนอนแล้วบ่มีไผก็สองแขนของอายสิสอดกอดไว้แล้วบ่ให้ไผมาตอนหอมหลายคือแม่นแก้มนางหอมต่างแล้วกว่าสาวอื่นๆหากได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นแล้วก็บ่ได้ตื่นคุณพนมคุณพนมคุณป๋องคุณโตมาหลังไปทีด่วนนะฮะแม่พอกันจังไหมครับกล้วยแขกครบได้ที่ไหนเนาะทำไมนะกล้วยน้ำว้าทอดจะเป็นกล้วยแขกไปเลย สวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งคลั่นแล้วมาถึงยามแรงและจะพาน้องแต่งตัวเดินเลินแล้วก็จริงนะน้องไผ่มองก็ว่างามสมคิ้วต่อแล้วก็ยังแถมข้อกลมหางตาไม่คมและเหมือนจะบาดใจชายอยากหูว่าบ้านอยู่สายผู้ใดแล้วก็เป็นผู้สอนแม้นยามนอนแล้วบ่มีไผ่กอดสองแขนของอายติดต่อกอดไว้แล้วบ่ให้ไผ่มาตอมหอมลายคือแม่นแก้มนางต่างแล้วว่าสาวอื่นหากได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นแล้วก็บ่ได้ตื่นตามองเออนะที่ใครที่มันนะครับต้อนมาต้อนมาเก็บต้อนมาส่งด้วยเออตอนได้ฮะแต่ตอนเอาไปไม่ได้ตอนแล้วต้องเอามาเก็บในจังหวะสระวันลำวงนะฮะเพลงนี้เลยนะครับเพลงนี้เลยนะฮะรำกับพระพวกนะฮะโอ้โอ้โอ้โอเลวกันด้วยนายน้อยอ่อนแอแม่นมิงสาวสวรรค์สารวันตาคมสง่าสมแต่นอนเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเออบางอายสิเดียวเพลงกลับลึงและกำลังชอบใหม่ลูกเอาไว้อยู่ในแดนดงรูปหล่อแล้วเขาออกมาโค้งรำวงรำวงสารวันสารวันลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสารวันลุกขึ้นตอนสารวันเออลูกสาวแผ่ชะกุงอาปานแต้มสองห่วงแก้มที่จะผู้อ่องตองและพี่ก็ปากรักน้องพ่อได้บ่ละนางสารวันเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสารวันเดินหน้าน้อยสารวันเออเดินหน้าแล้วก็ห้ามซ้อนเล่น
นน้อยเจ้าผู้สาวรักน้อยลอยหน้าต่อไปรำไกลๆใจจะขาดร้อนร้อนหล่อละช้อนเอวบางท่าทางดังหงปอนสารวันถอยละอังถอยหลังถอยหลังสารวันถอยหลังน้อยสารวันเฮ้ยนายถอยหลังแล้วละขอเสิร์นลำต่อละเสิร์นแม่เสิร์นพอละมามวนน้ำกันสารวันนี้รำขึ้นลำลงลุกขึ้นแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังถ้าบ่ระวังก็เอวเป็ดดอกพองนกหวีดนกหวีดโอ้วัตอ่ะรอบนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าอยากจะรำกลองยาวกันเราก็จัดให้นะฮะเอาไม่มีคนโหมั้ยนะมีคนโหมั้ยนะฮะมีคนโหมั้ยถามคนโหสงสัยต้องโหเองแล้ววันนี้อ้าวเดี๋ยวไอ้คนโหประจำเมื่อคืนนึกกินขนมต้มติดคอมาไม่ได้โอ้อ้าวเถอะลุกครับผมและจังหวะกลองยาวกองยาวไปตีหนูกันเมื่อก่อนมีน้อยเดี๋ยวนี้เป็นร้อยตั้งวงขึ้นมาก่อนนี้เรามีตามท้องกินเราไปแห่กับทินละบ้านนอกออกนาปวดหน้าปันเนื้อบันตายละกองยาวให้ให้แล้วไปส่งวัดวาได้เงินแล้วก็ไม่กี่บาทแต่เหนื่อยแทบไปขาดแล้วก็ไม่ละอาตั้งใจแล้วมาช่วยเป็นกลุ่มตั้งใจแล้วมาช่วยเป็นกลุ่มมาทั้งสาวทั้งหนุ่มและช่วยด้วยศรัทธานี่แหละน้ำใจของคนบ้านนอกอาชีพกองยาวน้าน้อยใจเราแล้วมาเข้าไปหาคนเรือนแล้วก็ไม่ให้พักเขากลัวเรือนหักเราจะตกลงมาเราแดงแล้วไม่เลี้ยงเราแน่เลี้ยงแต่กระแช่ริมด้วยกะลาอย่างดีละบุรีใบตองละเป็ดทองอุ้มทองละไม่ต้องมองหาตัดใจแล้วยังไงก็ช่างตัดใจแล้วยังไงก็ช่างเราไม่ใช่ดาวนักและเธอดาราอย่าให้เราหล่อมันก็แล้วกันมันหล่อมันอะไรเราไปดูมันก็อย่างนี้เนี่ยถึงคนมุ้งมาหน้าตื้อมูราเวลาเราไปต่างจังหวัดแล้วเขานั่งรถบัสลอยหน้าลอยตาลองยาวลองยาวบ้านนอกกับผิดกับบางกอกทั้งหลายสอกหลายว่าพวกเราละบ้านนอกของแค่ก็เลิกตีก็แบกก็เดินลัดหน้าจับไว้แล้วจะเถิงบ้านนอกจับไว้จะเถิงบ้านนอกเอาไปเล่นบางกอกแล้วต้องปูราคาไปละเว้ยไปละว่าไปละเว้ยไปละว่าชอบใจเธอเธอเมืองไทยก็ต้องขอลาแบกกันเอาเองกลับบ้านดีกว่าไปพวกเราไปเออไปแล้วนะWe'll be right back.
ันโหเหลือเกินเชียวนะฮะก็กราบขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพนะฮะไม่ว่าเสียสิวหรือว่าสพรนะครับแล้วก็เลิกแล้วเนี่ยแฟนๆเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเนี่ยครับผมไม่น่าละเห็นไอ้คนโฮวิ่งตัวปลิวด้วยขอบคุณทุกกำลังใจแฟนคลับแฟนเพลงทั้งหลายทุกๆสถานที่ที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้ขอความสุขความเจริญจงเป็นของท่านทั้งหลายด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ฤาษีตาไฟจงปกป้องคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญจะเดินเหินไปไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากภัยพิบัตินานาประการใครไม่มีงานก็ขอให้มีงานใครไม่มีเงินก็ขอให้มีเงินขอให้เจริญเจริญครับทุกท่านนะครับในนามของบริษัท 4S Thailand นะฮะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุน VCD ของจริงจากบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นใครซื้อของแท้ไปดูกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮงแล้วก็ดี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 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยดีตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็ดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยโอ้เพียง จัดให้เลยนะครับนะฮะรอบเหมาอีกแล้วนะฮะเยอะนะฮะเยอะนะฮะไปหมดเลยนะครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะช่วยน้องมาบ้านช่วยโจ๊ะติงทางละติงทางตึงทางและทั้งปีกลองดังจากเวทีมวยเราใจและให้เที่ยวชะมัดละปีนี้เขาจัดแล้วก็เอาไว้ดีด้วยแล้วมีภาพพยลดนตรีระมงคืนนี้ต้องไปโค้งให้คนที่สวยและเงินขาดกระเป๋าแล้วก็ต้องควักกระปุกเที่ยวให้สนุกเพราะเราเป็นลูกคนรวยใกล้คำยำสนธยาละรีดแต่งกายาละงั้นเสื้อผ้าอย่างสวยใส่เสื้อใหม่ละสไตล์คุยเฮงนุ่งกางเกงละทรงมอดขาคุยน้ำมันใส่ผมละหมดแล้วในตู้น้ำมันหมูมีอยู่กว่าในอวยหยิบแป้งเม็ดละขึ้นมาผัดนาละเสกด้วยคาถามหาระรวยให้สาวๆเห็นขาละมันดังมาเห็นทีใครสบตาพี่แล้วให้หลงงงลองซื้อบุหรี่หนึ่งซองและนั่งมองอมวยทีแรกเธอก็ทำติ่มติ่มแล้วก็ผมทรงยิ้มและเธอก็ยิ้มตอบด้วยสนุกกันละว่าคาถาบทนี้ละต้องใจสตรีล้วนแต่รูปสวยคาถาผมคลั่งและหัวใจผมคลิ้งและได้ยินเสียงเพลงเอ๊ะใครกว้างควยเลี้ยวมามองหน้าเราอามาว่างเองผมนึกว่าเฮงและที่แท้เริ่มสวยไปที่วัดมาซื้อบัตรกระมุมแล้วเข้าไปโค้งและแม่คนสวยเลินรำแต่แม่นวลน้องนางจนกระเป๋าสองข้างและบนสตางค์เสด็จประสบมวยวันละเข้าประกาศหาคู่ผมดิ่งไปสู่ละครที่เวทีมวยขอให้ผมคู่ก็จะดำมรกากรรมการบอกว่าฝีมือมันห่วยผมอยู่มุมแดงอนุกางเกงแดงจ้าไหวพรมที่หน้าละตั้งท่าเสียสวยพอพี่เป่าเชิดแล้วผมก็เปิดการบอกคู่เปะสามบอกโดนนอกก่อนแทมวยกรรมการเข้ามานับแล้วผมพยายามขึ้นจะสู้กรรมการร้องคืนสู้เองก็สู้ไหวเหลือบผ่านไปซะแล้วไม่ร้องไปที่วัดละซื้อบัตรกระมมแล้วเข้าไปโค้งและแม่คนสิสวยเลินรำกับแม่นวลน้องนางจนกระเป๋าสองข้างและหมดสตางค์เสด็จก็สกมวยวันละเข้าประกาศหาคู่ผมดิ่งไปสู่แล้วก็ที่เวทีมวยขอให้ผมคู่ก็จะดำมรกากรรมการบอกว่าฝีมือมันห่วยผมอยู่มุมแดงอนุกางเกงแดงจ้าไหวตั้งท่าสวยพอปีพอเชิญแล้วผมก็เปิดการออกถูกเตะสามป๊อกโดนน็อกก็แทมวยกรรมการเข้ามานับผมขยับขึ้นจะสู้กรรมการร้องฮู้คืนสู้เองก็สวยโอ้กรรมการไม่น่าเข้ามาห้ามเลยแล้วก็บอกผู้ใหญ่แดงนะอะไรนะอาจจะของรถบรรทุกหัวไม่ใช่ใครเลยเอาของใครนะเอาผู้ใหญ่ผันนั่นเองอย่าช้าอยู่เลยยอดรักสนุกพักแล้วมารำวงกันเธอรำกูกับฉันรำกันในจังหวะของกาผู้หญิงและให้รำด้านซ้ายผู้ชายให้รำด้านไปกันมาลีลาละของรำวงไทยไม่เป็นมาพี่จะสอนตามมอแล้วไม่ต้องอายใครสะโพกให้มันแว่งไปโยกใหญ่แล้วไปตามลีลาลัน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 
ป็นไงฮะชมลีลาการตีกลองของมือกลองแล้วนะฮะมือทอมนี่มาจากไหนรู้ไหมมาจากไหนครับเผ่าสาไก่ความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องแฟนคลับนะครับเห็นทานเหล้ากันแล้วขึ้นมาเต้นเนี่ยตอนขากลับเนี่ยจะมีด่านอยู่นี่เดี๋ยวนี้นะกฎหมายก็ออกมานะว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยเขาจับแล้วก็ยึดรถเลยนะนี่แหละนี่แหละจริงไหมจริงมันอาผู้ใหญ่ถูกไหมถูกไหมโอ้นี่แหละซ้อนข้องกับโครงการของรัฐบาลเลยยังไงฮะช่วงปีใหม่ลดอุบัติเหตุถ้ากินเหล้าแล้วขอยึดรถเลยนะเหรอฮะมันก็น่าแปลกใจทำไมฮะไอ้คนข้างบ้านเนี่ยเหล้าก็ไม่กินยาก็ไม่สูบอยู่ๆโดนหยุดรถเฉยๆโอ้แสดงว่าต้องมีคดีติดตัวมาเก่าๆแน่ๆแล้วประเภทเมาแล้วขับออกมาแล้วตำรวจก็เลยไปยึดเลยไม่ใช่ตำรวจยึดเอาแล้วใครยึดอ่ะไฟแนนซ์นะเห็นไปเกี่ยวอะไรกันนะก็เห็นว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไม่เคยส่งเขาเลยอ่ะมันน่าจะยึดตั้งแต่เดือนแรกแล้วเนี่ยรถจอดแอบจอดแอบเอาจอดแอบโอ้โถนึกว่าจอดแอบกันขโมยนี่จอดแอบไฟแนนซ์เนี่ยนะเอ้าบทเพลงนี้เลยครับในจังหวะสามช่าเล่าจ๋าครับโลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนอยู่รายชายร้อนยอกย้อมกันปีปนกับกลอกหลอกลวงกันเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญโอ้เหล่าจ๋าแน่ลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนานอย่าด่วนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอตายแสนฉันมีป้าเป็นมุ้งฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดังพื้นเรือนนกนู้เป็นเพื่อนกล่อมเตือนให้สุขใจไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจของพวกมนุษย์ยื้อยุดฉุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอและเราจ้าใจใครแน่นอนหญิงร้ายชายร้อนโยกย้อนกันปีปนกับหลอกหลอกลวงกันเวียนวนฉันจึงเกลียดคนมารักเราสุขสำราญคนเราจ๋าในลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานนานอย่าด่วนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอตายแสนเดือดฉันมีป้าเป็นมูฉันมียุงเป็นเพื่อนฉันมีพื้นดินเหมือนดังพื้นเรือนนกหนูเป็นเพื่อนกล่อมเตือนให้สุขใจ
ชื่ออีกแล้วหัวใจของพวกมนุษย์ยื้อยุดยุดฉุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอและเราจะเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอและเราจะเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอจริงไหมจ๊ะเล่าจ๊ะยืมหน่อยสิจ๊ะไม่จำเป็นต้องมาหอดก็มาได้ทำไมเป่านกหวีดช้าจังไปยืนแอบไปแน้นไงอ่ะก็ผ่านไปนะฮะขอบคุณนะฮะที่โอ้โหตอนนี้อย่าลืมนะครับนอกจากระโมแล้วก็ทำบุญกันด้วยนะฮะไปขอพรไปขอพรหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะฮะท่านศักดิ์สิทธิ์มากใช่ใช่ใช่ออดอะไรฮะวันนี้เอาหมอหาใครอะนะนั่นน่ะสิผมว่าจังเหอมองป่านนี้ผมไม่เห็นพี่สะอิ้งมาเลยเนี่ยงานนี้พี่อิ้งพี่สาวใหญ่เนี่ยสงสัยมาไม่ถึงไกลไม่ใช่มาไม่ถึงแล้วไม่ได้มาดิทำไมเขาไปประกันตัวเพื่อนใครเอ้ยแม่นโดนจับปกติต้องมารถพี่แมนแต่มารถแม่นแม่นโดนจับเรื่องอะไรอ่ะเล่นไพ่โอ้โถตำรวจหมาแกไม่วิ่งคนอื่นวิ่งหนีให้เลี่ยมอย่าแม่นนั่งอยู่นั่นแหละทำไมไม่วิ่งว่าทำไมไม่วิ่งก็เป็นตะขิวแม่ยังท่าตำรวจด้วยนะทำไมอ่ะอยากจับก็อุ้มกูไปว่าเอาแล้วตำรวจเอาไงอ่ะตำรวจก็ตัดสินใจเลยดิอุ้มใส่แขนเลยเด้อเลยพักเดียวต้องเรียกเพื่อนมาช่วยโอ้แสดงว่าหนักหนักที่ไหนล่ะยายแม่นขี่เต็มมาถุงว่าตกใจขี่แตกแล้วทำไงตำรวจปล่อยมาแล้วตำรวจก็ปล่อยถามไม่คิดทำไมอ่ะก็เลวกันแล้วถ้าเองเป็นตำรวจเองก็ปล่อยไหมนะตอนนี้ยายแม่นกับพี่หญิงกลับบ้านแล้วเอาแต่ว่าตำรวจยังอาบน้ำสักเสืออยู่นะซอยมึงหนักๆง่อยๆไปไงซอยมันจริงได้ไหมครับผมเอามึงจะเอาเพลงอะไรเนี่ยเอาเราเหล่าหรือเราเมาเราเล่ารักเงี้ยโอ้ยเมาเล่าเมาละโอ้ยเมาเล่ามาละเพลงมันช้าโอ้สนุกเดี๋ยวแฟนคลับก็ไม่พอใจช้าๆแล้วดีแล้วเอ้าเพลงไหวดิไอ้สร้อยซาเอาแล้วคนอื่นเอาด้วยไหมเล่าเอาว่าเอาเอางั้นนะได้ลูกพี่เปล่าโอเคมาเฮ้ยดนตรีขึ้นเลยและเพื่อเจ้าและพี่ก็ยอมหยุดพักเดี๋ยวนี้พี่เลิกเมาสุราแต่ต้องกลับมาเมารักชมเอ้ยชมฉลาวที่รักเจ้าบ้านจะตื่นกินน้องอย่าดีดินอย่ายามหมิ่นว่าพี่ขี้เมาถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจพระหลงรักเจ้าพี่เมาประจำทุกค่ำทุกเช้ายิ่งกว่าเมาเหล้านั้นคือพี่เมาความรักใบหน้าในตาน้องมันหวานมองน้องนานๆแล้วพี่ยิ่งผ่านเมาหนักเนื้ออ่อนขอพี่ได้นอนนุ่นตักเห็นหน้าน้องรักแล้วพี่ยิ่งชักเมาใจที่ติดเหล้าเมาน้ำเพราะหามแต่เมารักรักน้องรามห้ามไม่ว่าไอ้เลิกเมาเหล้าแล้วที่เรากลับเมาใจเมาเหล้าไม่เท่าไรมันหนักใจเมื่อเมารักพอหน้ากันนะฮะไปกวนเปลี่ยนไปกับเพื่อนจะหลงไปกินเหล้าจะเมาก็ล่ะเดี๋ยวเช้าก็ไปบวชไม่ได้ไม่มีใครบวชแทนเด้อ ใบหน้าในตาน้องหวั่นว่ามองน้องนานๆแล้วพี่ยิ่งผ่านเมาหนักเนื้ออ่อนพอพี่ได้นอนนุ่นตักเช่นหน้าน้องรักแล้วพี่ยิ่งชักเมา
ติดเหล้าเมางามเพราะห้ามหักแต่เมารักรักน้องรามห้ามไม่ว่าอายเลิกเมาเหล้าแล้วที่เรากลับเมาใจเมาเหล้าไม่เท่าไรมันหนักใจเมื่อเมารักไม่เมาเหล้าแล้วที่เรากลับเมารักไม่เมาเหล้าแล้วที่เรากลับเมารักไม่เมาเหล้าแล้วที่เรากลับเมารักขอบคุณขอบคุณที่ชมขอบคุณครับขอบคุณครับฮะเอามันๆเลยครับมันเอามันๆนะฮะเมาเหล้าเมาหลักเมากันไม่ต้องสางกันไอ้สร้อยไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือว่าเมาพญานาครอบต่อไปนี้ขออภัยบัตรธรรมดาไว้ก่อนนะครับนะฮะเป็นรอบเหมาจากชมรมผู้สูงอายุลาดนิยมนะฮะโดยคุณแมวแล้วก็พี่ๆน้องๆนะฮะเหมากันมาในจังหวะรำวงขอเพลงมันยกร่องมาด้วยแล้วก็ใครก็ได้ที่อยู่ว่างๆยกแอคโคเดียนมาให้อาจารย์แดงพลานชัยหน่อยสินะฮะจะได้นะมางานนี้นะครับผมคนสูงอายุเด้ออ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่น้องชาวลาดนิยมนะฮะขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอ้โหแต่งตัวเนาะมาจริงๆเจ็บๆมาเลยพร้อมแล้วไปได้เลยครับผมในจังหวะรำวงครับเด็กเต้นไปน้ำลายหกน้ำมากเปียกมาหนึ่งวานหน่อยวานหน่อยมันยกรองฟักทองแต่งไทยสาวๆหน้าโมทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะและจะไม่น่าน้อยใจและน้อยใจน้อยใจเรารักกันมานานเอ้ยตั้งแต่บ้านมุ่งแบบพอรำซ้ำทำแอคไม่อยากเบกท่านไทยลืมความหลังหรือยังน้องเมื่องานก่อพระสายสาวหน้ามนละทำไมเป็นคนหลายหน้าแม่สาวบ้านหน้าทำไมหน้าจึงใจร้ายหัวใจหนอทั้งทรยศมาคิดกบฏที่ทำมามันยกรองฟักทองแต่งไทยสาวหน้ามนละทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะและจะไม่น่าน้อยใจและน้อยใจน้อยใจตั้งใจและจะไปขอหวังได้ขอเดินควงกลับช้ำสวงน้องล่วงตับจับไตสาวหน้ามนคนหลายหน้าโบราณท่านว่าเชื่อไม่ได้นางสาวลูกทุ่งและไม่ทันจะรุ่งแล้วก็ต้องเลิกเที่ยวตะเลิดเปิดเปิงลงระเริงข่าวน้ำลายได้นั่งรถสี่ล้อก็ลืมรถมอเตอร์สายมันยกรองฟักทองแต่งไทยสาวๆหน้ามนและทำไมเป็นคนหลายใจใครล่ะใครล่ะและจะไม่น่าน้อยใจไม่ทันพี่ถามน้องกลับทำแล้วเป็นไม่แลหน่อยแน่หน่อยแน่แม่เป็นตายได้เคยนั่งเลี้ยงควายอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้น้องคลานแล้วไปหาใครแม่ดาวบ้านนอกเลยต้องโดนหลอกจนได้แหละน้ำตาต้องไหลหลายแม่เหมือนน้องหมดความหมายถ้าเบาะรถเก่งแล้วมันหนีบก้นเชิญน้องน้ำมนต์แล้วมาขี่ควายวักมาทั้งเพลงจบแหมมันเป่าซะก่อนดนตรีจะจบเกือบหลุดรอบนี้นะครับจากชมรมคนไม่ง้อผัวขอมาในจังหวะลำเต้ยนะครับผมใครน่ะเป็นประธานชมรมเนี่ย
เพลงเพลงอะไรนะออสเพลงอะไรเอาบทเพลงนี้มาร้องให้นักดนตรีกันฮะเมายังพี่ยังไม่เมายังไม่เมาอะไรไปเกี่ยวอะไรเอามาถามได้ไงเมายังพี่ใครไปถามเอ้าเมื่อกี้แกว่าไงไม่ได้ถามชื่อเพลงเมายังพี่โอ้ยแม่สีมาเลยนะตกลงเขาเรียกเซหรือแถเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้แล้วพี่เมาหรือยังเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้แล้วพี่เมาหรือยังยังไงก็ยังยอมเจอประจำคนประเภทนี้เฮ้ยแล้วจริงยังเมาถามยังไงท่าทางแล้วไปคนเพื่อนเยอะละงานไหนก็เหิบแล้วเจอพี่ทุกครั้งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ละงานเลี้ยงยกยายละแต่งใครก็ช่างเมาเก่งเลยจริงๆเลยพี่ละเมาได้เมาดีละเซน่าเซลังเมาหรือยังละพี่งานนี้ละพี่เมาหรือยังเมาหรือยังละพี่งานนี้ละพี่เมาหรือยังค่อยกินแต่ว่าพี่ชินแล้วก็มาทีหลังรีบกินแล้วก็ไม่ทันเขาพี่ถึงได้เมาแล้วก่อนเขาทุกครั้งกินได้แล้วไม่ขัดไม่เคินแล้วเมาอายอย่าเตือนใครเขาเชิญพี่จากเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้แล้วพี่เมาหรือยังเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้แล้วพี่เมาหรือยังคนประเภทนี้ก็เรียกว่าเมาแล้วเสียงดังแต่ว่าตังค์อยู่ครบจริงอย่าโกรธกันเนอะละงานไหนก็เจอละเจอพี่ทุกครั้งที่ถามเพราะความแปลกใจละเจอพี่ที่ไหนละแอนหน้าแอนหลังเขาเชิญหรือบังเอิญมาละถามหน่อยพี่จ้าว่าใส่ตองหรือยังเมาหรือยังละพี่งานนี้ละพี่เมาหรือยังเมาหรือยังละพี่งานนี้ละพี่เมาหรือยังไอ้ซองที่ถือนะเก็บได้เดี๋ยวเขาให้มาเฮ้เมาหรือยังล่ะพี่ฮะงานนี้ล่ะพี่เมาหรือยังเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้ล่ะพี่เมาหรือยังถามจริงอย่าโกรธกันเนอะงานไหนก็เจอล่ะเจอพี่ทุกครั้งที่ถามเพราะความแปลกใจล่ะเจอพี่ที่ไหนล่ะแอนหน้าแอนหลังเขาเชิญหรือบังเอิญมาละถามหน่อยพี่จ้าว่าใส่ซองหรือยังเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้ล่ะพี่เมาหรือยังเมาหรือยังล่ะพี่งานนี้ล่ะพี่เมาหรือยังอย่าบอกนะว่าไม่เมาคนบ้าอะไรมีอยู่สองขาเดินพันก็เป็นสิบกว่าขาไปได้คนนึกตะขาบเนี่ยก็เป็นอันว่าผ่านไปนะครับเดี๋ยวๆออดอะไรครับพี่ให้ขอถามหน่อยนึงมีอะไรเพลงที่ร้องเมื่อกี้เนี่ยทำไมออดร้องกันแน่กันแน่พี่ป่ะมันไปเกี่ยวอะไรกันแล้วครับพี่ก็เพลงที่ร้องเมื่อกี้นี่มันตรงกับชีวิตพี่เป๊ะออดว่าพี่ป่ะโอ้ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยพี่เมาก็ลงไปดีกว่าฮะเดี๋ยวจะได้ไม่ร้องแน่อย่างงองแงพี่เดี๋ยวก็เรียกสหอตบหรอกเน้นคนอย่างพี่ทำไมบอกตรงๆถ้าวันไหนไม่โดนตบนอนไม่หลับแล้วถ้าโดนตบยิงไม่หลับใหญ่เพราะอะไรมันจะระเบิดรอบต่อไปนี้ในจังหวัดโกลชาครับผมบทเพลงนี้ครับรักกลางจันมันก็ได้เลยแล้วที่นั่นแหละพระจันทร์สวยเด่นทุกวันเพลละสวยเด่นงามตาที่กลางจันทร์นั้นโบราณว่ายายกับตาละทันนาสองคนยายกับตาละทันนาสองคนตัวของพี่นี่คนไร้ญาติขาดนิ่งมิตรจิตแนบกระมนถ้ามีน้องเห็นใจอันตะคนมีหรือจนละ
ก็เพียงน้ำใจมีหรือจนแล้วก็เพียงน้ำใจโอ้ดอกเอ้ยเจ้าดอกสวาดรักใจแทบขาดโอ้ดวงใจรักใจแทบขาดโอ้ดวงใจที่ไม่ไปจากน้องจะอยู่คู่แก่เท้าไม่เท้ายอดทองขอน้องรับรองรักพี่เท่านี้ก็พอละเท่านี้ก็พออยากรักพี่แล้วไม่มีล้อหลอกบอกตามตรงละคิ้วโป่งจงรอคนจนแล้วไม่มีเรือนหอรอรักพี่ที่เพียงหัวใจรอรักพี่ที่เพียงหัวใจขอบคุณที่ความร่วมมือเป็นลูกคู่ด้วยที่นั่นล่ะพระจันทร์สวยเด่นดุลวันเพลละสวยเด่นงามตาที่กลางจันทร์นั้นโบราณว่ายายกับตาละทำนาสองคนยายกับตาละทำนาสองคนตัวของพี่มีคนไร้ญาติขาดดิ้งมิดละชิดแน่ตะมนถ้ามีน้องเห็นใจอันตะคนมีหรือจนแล้วก็เพียงน้ำใจมีหรือจนแล้วก็เพียงน้ำใจโอ้ดอกเอ้ยเจ้าดอกสว่างรักใจแทบขาดโอ้ดวงใจรักใจแทบขาดโอ้ดวงใจที่ไม่ไปจากน้องจะอยู่คู่แก่เท่าไม่เท่ายอดทองขอน้องรับรองว่ารักพี่เท่านี้ก็พอละเท่านี้ก็พอยามรักพี่แล้วไม่มีล้อหลอกบอกตามตรงและคิ้วโป่งจงรอที่คนจนแล้วไม่มีเรือนหอรอรักพี่ที่เพียงหัวใจรอรักพี่ที่เพียงหัวพอโอ้ยทำเป็นโบกรถไปได้โอ้ยนี่เป่าดอกวีกระรอยเอาๆลงก่อนครับจบแล้วลงก่อนฮะแล้วลงอีกแล้วกำลังหมันอยู่เนี่ยเอากดรอบต่อรอบนะฮะมันต้องลงดิต่อเลยต่อเลยนี่ต่ออย่าดื้ออย่าดื้อจะลงดีๆหรือจะให้สหมาเคลียร์โอ้แม้แค่นี้ก็ต้องใช้ความรุนแรงสอยสอยผาพี่หลงนึกว่าไม่ยอมเรื่องจริงไม่มีใครบอกเห็นคนบ้านนอกเขาถามกันเสมอจริงใจให้กันและกันสร้างความสัมพันธ์ให้กันเมื่อเจอทั้งครั้งที่เห็นกินข้าวยังถามได้เอากินข้าวกันเลยไม่กลิ้งไม่กลอกเห็นคนบ้านนอกถามกันเมื่อเจอพึ่งพาอาศัยไว้วานเจอหน้าถามกันแบบนี้เสมอก็เห็นแล้วว่าคนอาบน้ำยังเข้าไปถามอาบน้ำอยู่เลยต้องพาเข้าห้องรนเรือหยอกเย้ากระเซ้าให้กันเสียจนข้างบ้านได้ยินเสมอก็รู้ว่าเขาดื่มดำยังย่องไปทำอะไรกันเรื่อ
ไรกันเรึช่วงนี้ฟังสิกหนึ่งบทเพลงครับผมเป็นโสดทำไมขอมาโดยผู้หมวดตึงแล้วก็ผู้ใหญ่อูดผู้ใหญ่อูดนี่ดีใจเลยนะสละโสดสักทีอายุเกือบ70แหมยังพยายามมีเมียอีกเอาฟังกันเลยนะครับผมเป็นโสดทำไมเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาซวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะร่วงผลไวไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเถิดเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรเป็นโสดทำไมเปลี่ยวใจในยามร้อนรนทวนหาคนรักสักคนไวเพื่อคนช่วยพัดมีให้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงเคียงใกล้หน้าหนาวประเทศเข้าไปกอดกันให้พ่อห่มพิชชาเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาปเจ็บป่วยจะบางป้อนน้ำข้าวกันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้รับว่ารักชาติชูเชิดเป็นโสดทำไมตายไปจะยกบ้านท่านรู้ว่าไม่แต่งานเดียวจะผ่านมิให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขันลำเลิศเกิดมาจะเสียชาติเกิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาวแต่งงานกันเถอะเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาซวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะร่วงคนไวไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเถิดเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรเป็นโสดทำไมเปลี่ยวใจในยามร้อนรนควรหาคนรักสักคนไว้เพื่อปลดช่วยพัดวีให้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงคิดใกล้หน้าหนาวประแสเข้าไปกอดกันให้พ่อห่มพิชชาเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักขี่อยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาปเจ็บป่วยจะบางป้อนน้ำข้าวกันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้รับว่ารักชาติเชิดเป็นโสดทำไมตายไปจะยกบ้านท่านรู้ว่าไม่แต่งานเดียวจะผ่านมิให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขันลำเลิศเกิดมาจะเสียชาติเกิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาวก็จัดให้แล้วนะครับตรงสเปคนะนะฮะเป็นไงสวยสเปคเหล่าเป็นไงชื่อไม่ออดว่ากว่านะว่าไงฮะอันไหนที่ชมแล้วก็ชมอันไหนที่ตำหนิได้ก็ต้องตำหนิกันนะที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้โครงการที่ว่ากระท่อมเป็นยาเสพติดสังโคนหมดเลยชาวบ้านชาวช่องนี่ขาดกระท่อมนี่เหมือนงูโดนเชือกกล้วยยอมรับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยสมกับเป็นผู้นำนะทฤษฎีมากยอดมากเลยเนี่ยนี่ผมยังว่าไม่น่าถึงไม่ยอมปลดเกษียณสักทีมาปลดไม่ได้ต้องต่อสู้นี่ว่ากับว่านะยังไงไอ้กระท่อมนี่นะก็ว่าเป็นยาพิษกฎหมายแต่ว่าจริงๆเนี่ยสังโคนหมดโอ้ที่ไหนปลูกนี่โคนมดตัดมดสาเหตุเพราะว่าสังมดเขาว่ามันผิดกฎหมายโอ้เป็นยาเสพติดมันก็ไม่ควรแล้วขาลูกไม่ว่ามันเป็นสมุนไพรเลยฮะป้องกันโรคแต่ตั้งหลายยากโรคฝังดันโรคอะไรต่ออะไรนี่พักหลังนี่รัฐบาลหันมาเห็นดีด้วยบอกว่าปลูกในบ้านละต้นเลยปะโถพูดไม่คิดทำไมอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวสังโคนมดเลยเรียกมาอยู่ๆจะสังปลูกปะโถแต่ฉันจะเอาผันที่ไหนมาปลูกโอ้ยอย่าคุยมากผู้ใหญ่เดี๋ยวเครียดสนุกสนานกันต่อนะฮะในจังหวะสามชาติครับบทเพลงนี้เลยครับผมเพลงอะไรนะจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนได้เลยได้ที่ถ้าจองได้จองสองต้น
ไว้เอ้าฟังเลยครับจับตัวตีตราจอป้องกันไว้เพื่อใครคิดแย่งสวยแจ่มจะแลมแก้มแดงเพราะตัวคู่แข่งจะแย่งเอาไปกินจับตัวตัวมือดีป้านี้พาแท้แผ่นดินขอมันก่อนอยู่กินไม่เล่นลิ้นใครถ้ารวยเมื่อไรค่อยแต่งงานทันทีแหวนมันรับไปที่น้องเป็นแหวนทองมันก็แหวนของพี่สวมมันไว้ให้ดีๆยามเงินไม่มีจะจำนำก็เชิญผมขอบคุณมากมากซอยเอากระท่อมไปเก็บในรถก่อนไปนี่อย่าว่าแต่มากระท่อมแล้วเอาตัวมันไปเก็บไว้ป่ะเอาไปไว้ในซุ้มอ่ะยังไงก็แล้วแต่เนาะขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกสถานที่เลยขอบคุณเสียประสงค์นะครับที่ให้พวกเรามาในวันนี้หวังเหลือเกินว่านอกจากวันนี้คงจะมีวันหน้าด้วยอ้าวฝากเพจโคโบอีสังนะแล้วกันเนาะถ้ามีงานก็เรียกใช้กันนอกจากเป็นนักแฟนคลับแล้ววันนี้ดีใจเหลือเกินเลยดีใจเรื่องอะไรนะชาวต่างชาติจะมาเต้นมาลํากับเราด้วยโอ้ชอบระมงเหมือนกันชอบระมงเหมือนกันนะฮะแล้วเต้นสวยเต้นถูกจังหวะด้วยนะเนี่ยไม่ทราบว่าชาติน่ะแต่น่าจะเป็นฝรั่งนะอ๋อฝรั่งเออน่าจะเป็นฝรั่งไหนน่ะเออรุ่นกันด้วยฮะผมขาวๆนั่นโอ้เต้นสวยด้วยนะแต่แปลกใจผมขาวไม่หน้าดําดําฝรั่งโอ้จะบ้าไงออทำไมนั่นใช้ฝรั่งมั้ยหรอกเอ้าใครอ่ะตะลุงทามัวโอ้ยนี่ก็มาเต้นล็อกตาอยู่นี่แหละเอาแต่จะว่าไปคนเรามาเดี๋ยวเมาให้แม่ครัวสักรอบนี่ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เตือนสติแม่ครัวในตอนไปกินข้าวตอนเย็นบอกว่าคุณออสช่วยจัดเพลงนี้ให้หน่อยนะฉันทนาที่รักเกือบลืมแล้วไหมล่ะบอกถ้าไม่จัดให้อ่ะเดี๋ยวต่อไปคราวหน้าจะไม่ทำอาหารให้กินเหมือนกันนะอ่ะตามใจไม่ครัวตั้งหน่อยแล้วกันเนาะได้ๆอ่ะในจังหวะสามชาครับผมร้องเพลงดีกว่าไม่ครัวขอมาฮะฉันธนาที่รักบอกถ้าไม่จัดให้เดี๋ยวไม่ได้กินกับข้าวอร่อยๆนะจะบอกให้โอ้โหแม่ครัวปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้าถึงคนชื่อ
ไม่ดีผมขอโทษทีเพราะความรุ่งต่ำหากคำพูดได้ไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นช้ำขอจงยกโทษถอยคำที่ผมเพียงพลั้งบอกรักคุณมาหากผิดพลั้งไปอภัยเธอฉันธนาผมคนบ้านป่าถ้อยวาจาไม่หวานกินใจถ่ายลายเส้นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่หากคุณเกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาหัวไปฉีกเผาไปอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณไล่ดูแทนหน้าช่วยเซ็นรูปไปด้วยใจสาวโรงขอผ้าผมจังเอาไว้บูชามอบความศรัทธารักจนวายปราจะปักหัวใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงานส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่หากคุณเกลียดชังเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้หรือเอาหัวไปฉีกเผาไปอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาหากคุณการุณก็ส่งรูปคุณไล่ดูแทนหน้าช่วยเป็นรูปไปว่ามอบด้วยใจตาผมยังเอาไว้บูชามอบความศรัทธารักจนวายปราจะปักหัวใจรักคุณนานนานรักสาวโรงงานสาวโรงงานคือฉันธนาหัวเนี่ยเกือบ200โอ้200คนนะไม่รู้อายุรวมกันนี่อ่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเนาะมากันหลายๆสถานที่นอกจากมาให้กำลังใจแล้วก็ยังมีของฝากกันมาเยอะแยะนะนอกจากพวงมาลัยก็ยังมีอย่างเจนีเนี่ยเจนีโคราชนะรถตู้โคราชเอาอะไรมาฝากนะเอาคุณเชียงโคราชมาฝากโอ้ยคุณเชียงโคราชนี่เขาดังอ่าฮะปึ้งซิงเอ็กซ์ไงจะบ้าแล้วมันหนังโอ้โคราชต้องปึ้งงี่เฮียงเออปึ้งซิงเฮียงเออไอเราก็นึกว่าปึ้งซิงเอ็กซ์บ้าหนังจีนแล้วเนี่ยอ่ะขอบคุณพี่นันนะพี่นันสามพรานเอาฝรั่งแค่บวยมาฝากนะขอบคุณน้องหมวยวังสันลาเอาขนมมาฝากนะฮะเอาขนมมาฝากแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยนะพี่น้อยเอาอะไรมาฝากนะเอาไข่ฝัดใหญ่มาฝากโอ้ยโอ้ยมากอดมาหอมคันเนื้อคันตัวมาแล้วเนี่ยเขายังอุตส่าห์เอามาฝากยังมาฝากอีกแม่พูดถึงแฟนเพลงก็นึกถึงเมียเนาะทำไมไปหาหมาคนเดียวเนี่ยถ้าก็นึกถึงเมียนอนรออยู่บ้านเนี่ยโอ้ทำไมไม่เอามาด้วยอ่ะเอาหมาไงล่ะตกลงเอาเมียมาป่ะเนี่ยเอามาบ้านแล้ว
เอาอะไรก็เอาเข้าใจกันนี่แหละเอามาลำเมื่อวานนี่แล้วมาลำเมื่อวานนี่แล้วพูดถึงเมียกับดอกไม้รู้ไหมทำไมดอกไม้กับผู้หญิงนี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างยังไงเอ้าดอกไม้นี่สวยๆใช่ไหมเออเราเด็ดหมาพอเหี่ยวนี่ก็ทิ้งได้เมียเราอีต้นสาวสวยไหมสวยสวยไงเออนี่เดี๋ยวนี้พออยู่กับเราพอเหี่ยวทิ้งได้มาแล้วทำไมอ่ะก็ทิ้งได้เหมือนกันแต่ว่าต้องตายไปขังออกพอเราก็ทิ้งเขาก็อดตายเหล่าว่าตายก็จะพูดทำไมอย่าเอาฮะแค่พูดถึงเมียไอขนาดนี้เออถ้าทิ้งตายเลยทิ้งได้ไอมาหรอกแค่งเดียวไปเลยเอาอย่าพูดเรื่องเมียพูดแล้วมันเศร้าอุ้ยเศร้าที่ไหนนะถ้าพูดเรื่องเมียแล้วกลัวขนลุกไปแล้ววันนี้เราจะสนุกสนานกับโบเอฟคอมโบฮะมันกันเลยนะครับปูไข่ไก่ลงครับโอ้โจเอาไม่ยอมไปช่างเธอคนงามขอปล่อยตามตามวาสนาพี่ไม่มีปริญญาขวัญตามองหน้าทำไมลืมได้ลืมไปลืมไปและลืมได้ก็เชิญพี่จนละคนไร้เงินเดินยำตอกละน้องบอกว่าโสกับคนจนหน้ามนเจ้าบุญว่าเหม็นกอดคนดีขี้เบนเนื้อเย็นละใจเต้นตาโตชื่นอกชื่นใจชื่นใจละหัวใหม่เป็นโลตกเย็นนั่งเป็นโชก็อย่างนี้ถึงลืมพี่ชาวปูไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เต็มท้องว่ายไปตามลำคลาลองน้ำนองลอยล่องทาราไข่ก็เต็มตัวเต็มตัวละครัวก็ไม่มาหน้าอายและขายหน้าแม่ปูจ๋าเป็นดารากลางสิ้นสุดกันทีน้องมีผัวใหม่ไปนานแม่ดอกก็พอหวานให้ทานละเกื้อหนุนบุญแรงแม่นางไก่ลงจากดงละวังจะส่งแสงผู้กินละจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยเดินตามรอยสมสิ้นสุดกันที่น้องมีผัวใหม่ไปนานแม่ดอกขอพอหวานให้ทานละเกื้อหนุนบุญแรงแม่นางไก่ลงจากดงระวังจะต้องแสงผู้กินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยเดินตามรอยสมขอบคุณมากนะครับเสียงปรบมือยังหนาแน่นเหมือนเดิมเนาะขอบคุณที่ยังไม่ทอดทิ้งกันจะทิ้งก็ได้ไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยงานแบบไปเนี่ยก็บอกครับไปเนี่ยก็สำหรับบทเพลงนี้เป็นพิเศษสำหรับพี่น้องชาวภาคอีสานครับผมชื่อเพลงว่าอีสานตื่นกรุงแหมเมื่อกี้เกือบทะเลาะกันไปข้ามแมลงซะแล้วผมก็เดินไปถามด้วยความหวังดีบอกว่าเป็นไงขายดีไหมตวาดสวนผมมาเลยบอกว่าฉันไม่ได้ขายดีฉันขายแมลงสงสัยจะโกรธผัวมาก็ไม่รู้เหมือนกันฟังกันเลยนะครับผมพี่อยู่อีสานว่าเคยพบผ่านเมืองกรุงเห็นแต่ท้องทุ่ง
เห็นเขาบุญบานด้วยปางพอมาเมืองหลวงต้องตะลึงตาค้างเห็นหลังคาบ้านเมืองมุงด้วยกระเบื้องสีแดงเมืองหลวงลานตาไปด้วยไฟป่ามากมีไปไหนสักทีต้องนั่งแท็กซี่พกแบงจะกินอาหารหรือก็แสนจะแพงต้องควักใบแดงแดงกระเป๋าแห้งเป็นมันที่อยู่อีสานเที่ยวทั้งวันทั้งคืนเก็บพักห้ามเปิดนั่งลำเกวียนสุขสันต์50ตะตังเที่ยวไปได้ทั้งวันไม่เหมือนเมืองสวรรค์ต้องพกเงินพันตลอดปีเห็นเขาบุญบานด้วยปางพอมาเมืองหลวงต้องตะลึงตาค้างเห็นหลังคาบ้านเมืองมุงด้วยกระเบื้องสีแดงเมืองหลวงลานตาไปด้วยไฟป่ามากมีไปไหนสักทีต้องนั่งแท็กซี่พกแบงจะกินอาหารหรือก็แสนจะแพงต้องปักใบแดงแดงกระเป๋าแห้งเป็นมันหิวอีสานเที่ยวทั้งวันเก็บพักหักเบิร์นนั่งหลังเกวียนสุดสันห้าสิบสตางค์เที่ยวไปได้ทั้งวันไม่เหมือนเมืองสวรรค์ต้องพกเงินพันตลอดปีในจังหวะโคราชเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียเส้นครับเห็นเลยครับแต่ถ้าแต่ละเขาแห่อะไรไปเราไปละไปดูดีกว่ายกมือป้องเดินย่องเข้าไปไม่ทันใจละเอาวิ่งดีกว่าละครั้งคืนวันนี้บ้านเราดีละมีนางค้ายาโอ้ยตายโอ้ยตายเต้นทับอายรถขายน้ำปลาโอ้ยฮ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 าคนหุยฮาเรามาปล่อยไก่ไม่ไปไปละไปบ้านดีกว่าท้องอะไรดีหรือไม่ดีในยุคนี้ต้องโฆษณารถเจ้ากำลังมาทำเสียเต้นละครัวเอ้ยครัวข้าตึกใหญ่ๆละกินไก่กินหมูบ้านรังหนูกินแต่น้ำปลาโอ้ยตายแล้วเราเหลือขวดเปล่าแล้วไม่มีน้ำปลาเรื่องสำอางละขวดเท่าดีก้อยร้อยสองร้อยเขียวหาซื้อมาห่วงแต่แต่งตัวแต่แต่งตัวคุณแม่ตูนหัวลืมซื้อน้ำปลาไปบ้านดีกว่าของอะไรดีหรือไม่ดีในยุคนี้ต้องโฆษณารถเจ้ากำลังมาทำเสียเส้นทำกำเวรให้เสียเวลาอยู่เต็มที่ละวิ่งรีเข้าครัวช่วยเกินตัวละครัวเอ้ยครัวข้าตึกใหญ่ๆละกินไก่กินหมูบ้านรังหนูกินแต่น้ำปลาโอ้ยตายแล้วเราเหลือขวดเปล่าเราไม่มีน้ำปลาเรื่องคำอ้างละขวดเท่านิ้วก้อยร้อยสองร้อยเที่ยวหาซื้อมาห่วงแต่แต่งตัว
อบนี้นะฮะตามคำขอของพี่ติ๋มสองห้องกำแพงแสนนะครับขอมาในจังหวะเซมบ้าบอกชอบชอบจังหวะนี้มากเลยฮะทำไมนะทำไมชอบถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตามคำขอนะครับผมในจังหวะเซมบ้าครับบทเพลงนี้นะฮะคนสวยจ๋าครับอ่ะโยกย้ายสายตะโพกกันให้เต็มที่เลยครับละลายไขมันครับผมไม่หวังรู้หรือเปล่าว่าใครเขาแอบชมเธอนานก็คือฉันรับรักด้วยเธอคนสวยจ้ารับรักด้วยเธอคนสวยจ้ายังสาวโสดอดทนเลยใจร้อนเผาใจเธอเป่าอยากคลอเขาเกี่ยวแขนกันดาวาสนาแม่นบุญพาฉันคงได้ชมแม่นบุญพาแล้วฉันคงได้ชมเจริญพิษเพลินนั้นต้องลงอย่างนี้ก็สมใจนะถ้าเรารักกันอย่างนี้ก็สมใจนะถ้าเรารักกันคนไร้คู่เฝ้าดูแลแต่หมอรำไปถ่ายหมอถ่ายว่าจะได้ละคู่เคียงไม้มันโอ้จอมฝันแม่นเห็นใจและให้เธอรับเธอแม่นเห็นใจและให้เธอรักเธอเป็นไงฮะลีลาพี่ติ๋มสองห้องเป็นไงไปถามแล้วโดยเฉพาะนะพี่อ่อนศรีประจันนี่สุดยอดมากเต้นสวยมากมองเห็นหน้าแก้วตาและอุราไว้วันรู้หรือเปล่าว่าใครขาวและแอบชมเธอนานก็คือฉันรับรักด้วยเธอคนสวยจ้ารับรักด้วยเธอคนสวยจ้ายังสาวโสดอดทนและดูใจร้อนเผาใจฉันเฝ้าอยากขอเผาเกี่ยวแขนกันดาวาสนาแม่นบุญพาและจะคงได้ชมแม่นบุญพาที่คงได้ชมน่ารักเอวกลมจะเดินจะเหินพิดเพลินดังต้องลมอย่างนี้ที่สมใจนะถ้าเรารักกันอย่างนี้ที่สมใจนะถ้าเรารักกันคนไร้คู่เฝ้าดูแลแต่หมอรำไปถ่ายหมอถ่ายว่าจะได้แล้วคู่เคียงไม้มันโอ้จอมปานแม่นเห็นใจและให้เธอรับเธอแม่นเห็นใจและให้เธอรักเธอเอาโยนแล้วนะโยนแล้วนะรับนะโยนแล้วนะเอารับด้วยรับด้วยเนื้อจะตายทำไมเจ๊ติ๋มชอบนะไม่ชอบได้ไงแกบอกว่าการรำวงเนี่ยการเต้นรำวงเนี่ยถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดลดน้ำหนักได้ดีที่สุดก่อนจะมาเต้นรำวงเนี่ยพี่ติ๋มบอกว่าตอนนั้นน้ำหนักแกประมาณ84เลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ91แล้วโอ้ยไปบอกเจ๊ติ๋มว่าสื่อยาวหวานใช่ไหมโอ้ยน้ำหนักไม่ขึ้นยังไงเต้นไปกินไปแต่ชอบพี่ออดศรีประจันจังหวะนี้แกเต้นสวยมากนะฮะและแต่งตัวก็ย้อนยุคกางเกงขาบานโอ้มีหน้าเดินลาขี่ม้าไม่ใช่